อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูโครกเกตปูอัดกับข้าวแกงกะหรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำโครกเกตปูอัดใส่มันฝรั่งต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยมายองเนสคนผสมให้เข้ากันใส่ปูอัดฉีกเป็นเส้นและต้นหอมซอยคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมเตรียมไว้นำโครกเกตปูอัดลงคลุกแป้งทอดกรอบตักขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกนำลงคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันรำข้าวตรามรกตที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวแกงกะหรี่ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่แครอทและมันฝรั่งผัดให้เข้ากันพอสุกใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเติมน้ำเคี่ยวต่อจนผักสุกนุ่มใส่เครื่องแกงกะหรี่คนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูโครเกตปูอัดกับข้าวแกงกะหรี่